สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในเรื่องของการประชุมสภาท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมในเรื่องของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่วันนี้เรามาเรียนรู้กันไว้ก่อนนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นเรื่อง เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมแล้วนะครับและก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนมาครบองค์ประชุมแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีประธานสภาและรองประธานสภาอบอตอจะประชุมกันได้หรือไม่ถ้าจะประชุมกันเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับในระเบียบเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นในข้อ26เนี่ยได้กำหนดเอาไว้นะครับว่าเมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม และสมาชิกสภามาครบองค์ประชุมแล้วแต่ว่าไม่มีประธานสภาและรองประธานสภาไม่ได้อยู่ในที่ประชุมหรือว่ามีแต่ว่าไม่ได้อยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ที่มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราว ใช้วิธีเดิมนะครับก็คือ,อให้ผู้ที่มีอายุมากที่สุดเป็นประธานชั่วคราวเพื่ออะไรครับเพื่อดำเนินการให้สมาชิกเ,เลือกกันเองเป็นประธานในที่ประชุมคราวนั้นนะครับหมายถึงวา่าประธานชั่วคราวเ,เป็นประธานเพื่อให้เลือกประธานในการประชุมในคราวนั้นในคราวที่ประธานและรองประธานสภา ตัวจริงเนี่ยเขาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับวิธีการก็ให้เสนอชื่อลงคะแนนด้วยวิธีการยกมือนะครับในการเลือกประธานในการประชุมในครั้งนั้นนะครับทีนี้ถ้าในระหว่างการเลือกนั้นเนี่ยประธานสภาหรือรองประธานสภาเข้ามาในที่ประชุมและยอมที่จะปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ระงับการเลือกนั้นเสียนะครับ หรือถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นอันพ้นจากหน้าที่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าประธานรองประธานไม่อยู่เนี่ยก,ก็จะต้องเลือกประธานสภาขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมครั้งนั้นนะครับแต่ถ้าประธานเขาเข้า <ๆ S 1> มาทําหน้าที่ก็ให้ยกเลิกการเลือกหรือถ้าเลือกแล้วก็ให้พ้นจากหน้าที่ให้ประธานหรือรองประธานสภาอบตอตัวจริงเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนั่นเองนะครับ